พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1พงศาวดารบทที่10ข้อที่13ถึง14บันทึกว่าซาอูลจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าและได้ทรงแสวงการนำโดยทรงปรึกษาคนทรงและไม่ได้ทรงแสวงการนำจากพระเจ้าข้อคิดจากพระวจนะสาเหตุที่ทำให้เราตายจากพระพร 1. ขาดความสัตย์ซื่อทั้งกับพระเจ้าและมนุษย์ 2. ขาดการประพฤติตามพระวจนะขาดการอ่านขาดการใคร่ควรขาดความเคารพยำเกรงย่อมไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 3. ขาดการพึ่งพาพระเจ้าหันไปพึ่งสิ่งอื่น 4. ขาดการแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าทำทุกอย่างด้วยกำลังของตนเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ